ปี2559ในโอกาสครบรอบ100ปีงานวิจัยข้าวไทยรัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการปฏิรูปข้าวไทยโดยทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวใหม่ที่ส่งผลดีและเอื้อประโยชน์ต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทยมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการโดยการยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อสนับสนุนด้านการผลิตการยกเลิกระบบศักดินาการคัดเลือกข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพจากต่างประเทศมาทดลองปลูกการจัดให้มีการประกวดพันธุ์ข้าวการขยายพื้นที่ปลูกข้าวด้วยการวางรากฐานระบบชลประทานสมัยใหม่รวมทั้งนำเครื่องจักรไถนามาทดลองใช้ในการผลิตและเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรสมัยใหม่แก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนการค้าข้าวโดยริเริ่มระบบขนส่งทางรถไฟและกิจการไปรษณีย์โทรเลขเพื่อใช้ในการเดินทางและขนส่งลำเลียงผลผลิตข้าวการวางรากฐานงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทยโดยการจัดตั้งโรงเรียนเกษตราธิการเพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการในกรมกองต่างๆของกระทรวงเกษตราธิการรวมทั้งได้พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาด้านการเกษตรสาขาต่างๆยังต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยโดยทรงพระราชดำริและทรงดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวทรงมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังพระวรกายในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาอาทิการฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก่อให้เกิดขวัญกำลังใจและความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมทรงค้นคิดวิธีเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาขั้นบันไดโครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ต่างๆที่เรียกว่าแกล้งดินการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกรที่เรียกว่าพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทรงพระราชทานที่ดินเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรวิจัยและพัฒนาข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศและพระราชทานทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดรัฐบาลจึงได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงยกได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยครับและในหลวงรัชกาลที่9ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยครับคุณสังเกตดูมาว่าทั้งสองพระองค์ทำเรื่องเดียวกันคือเรื่องของการผลิตการปลูกการพัฒนาข้าวไทยครับพระองค์ท่านนั้นไม่ได้มาสนใจในเรื่องการตลาดที่จอมปลอมครับแต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลหลังๆนี่ไม่อยากเอ่ยชื่อทำการตลาดที่จอมปลอมเล่นกันอยู่แต่เรื่องตลาดในประเทศทั้งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นการละเลงกันในประเทศและถ้าเกิด
การพัฒนาข้าวเรื่องการผลิตไม่สามารถจะเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนการผลิตได้ประเทศไทยทั้งหมดไปไม่ได้ผมคิดว่าพระองค์ท่านนั้นมีอัจฉริยภาพในการมองไกลว่าหนทางที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศของโลกในเรื่องของการปลูกข้าวได้ต้องเน้นเรื่องการผลิตใช่ไหมครับครับเน้นว่าจะเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพิ่มประสิทธิภาพพันธุ์ข้าวน้ำดินและเมื่อผลผลิตต่อไร่สูงต้นทุนต่ำราคาอย่างไรก็สู้ทั่วโลกได้ทั้งหมดครับพวกท่านได้เน้นได้ถูกที่ที่สุดงั้นเราลองไปดูไหมครับว่ามีอะไรที่ให้เราต้องถอนพิษสิ่งที่รัฐบาลหลังๆทำบ้างโดยเฉพาะรัฐบาลที่ทำเรื่องจำนำข้าวประเทศไทยนิยมที่จะกำหนดนโยบายแทรกแซงตลาดข้าวมาตลอด50ปีทั้งๆที่การแทรกแซงตลาดข้าวด้วยการรับซื้อหรือจำนำข้าวเป็นการสร้างราคาเทียมที่เกิดประโยชน์เฉพาะชาวนาบางรายบางพื้นที่บางเวลาเท่านั้นแต่ไม่สามารถยกระดับราคาของตลาดเป็นการทั่วไปได้ซึ่งนอกจากรัฐต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีอากรของประชาชนการใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่มีความสามารถในการค้าข้าวมาบริหารจัดการธุรกิจค้าข้าวก็ยิ่งเกิดความสูญเสียและทุจริตอย่างมโหฬารปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าหากประเทศไทยต้องการเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวสามารถยืนหยัดแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆได้ประเทศไทยต้องปฏิรูปนโยบายข้าวอย่างไรเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันถ้าเราจะสานต่อแนวทางของพระองค์ท่านเราจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาเป็นผู้ค้าข้าวในตลาดโลกที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันบ้างครับผมคิดว่าลืมไปได้ไหมเรื่องที่เราเล่นลิเกในเรื่องการตลาดคุณอย่าลืมว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยเหมือนครอบครัวประเทศไทยมันครอบครัวเราอยากจะช่วยชาวนาอ้างว่าช่วยชาวนาแล้วเราก็เล่นลิเกกันก็เอาเงินของคนในครอบครัวเนี่ยนะครับครับบอกว่าเอาข้าราชการหรือเอาใครที่ไม่มีความรู้ไปซื้อข้าวแล้วบอกว่าทำให้ชาวนาได้ราคาดีแต่พอข้าวทั้งหมดในครอบครัวขายออกไปข้างนอกก็เหมือนเดิมตกลงครอบครัวนี้มันจะเดินยังไงและมันก็ระบบมันก็สูญเสียการที่คุณทำในครอบครัวในประเทศทำให้สูญเสียระบบจริงๆแล้วถ้าแบบนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าประกันรายได้ซะดีกว่าไหมคุณวิทยาคือประกันรายได้เนี่ยมันเป็นการที่เราไม่ไปแทรกแซงราคาตลาดแต่เราดูว่าทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านรายได้เหมือนคนทำงานเราคาดหวังได้ว่าพอสิ้นเดือนเนี่ยจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเราก็ทำให้ทราบว่าการที่มีที่นาจำนวนเท่าไหร่อย่างไรทำการเกษตรกี่ไร่ควรจะรับผลตอบแทนเดือนละเท่าไหร่อย่างไรมีความมั่นคงในเรื่องนี้ก็คือถ้าอยากจะให้เกษตรกรหรือชาวนาที่จนครับได้ดีขึ้นครับก็กำหนดเลยว่าเขาควรจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าแล้วก็เขาทำมาหากินให้เขาขยันขันแข็งเต็มที่ครับได้เท่าไหร่ที่เหลือรัฐช่วยโอนเงินให้เลยมันจบใช่ไหมคือถ้าปีไหนโชคร้ายผลผลิตราคาไม่ดีต่ำกว่าที่คาดไว้เนี่ยรายได้เขาจะน้อยลงแต่ว่าเนื่องจากเราประกันรายได้ไว้เท่านี้รัฐบาลก็จะจ่ายส่วนต่างตรงจุดนี้ให้แต่ถ้าปีไหนเขาโชคดีผลผลิตทางเกษตรกรราคามันสูงขึ้นมาเท่ากับราคาที่กำหนดไว้หรือที่คาดว่ารายได้ควรจะได้รับหรือสูงกว่ารัฐบาลก็เรียกได้ว่าแทบไม่ต้องใช้งบประมาณเลยในการที่จะออกไปสนับสนุนที่คุณพูดเนี่ยผมเห็นด้วย 100%แล้วรัฐบาลเนี่ยใช้กำลังงบประมาณกำลังคนทุ่มเทในเรื่องของการผลิตเพื่อที่จะให้การผลิตนั้นสามารถลดต้นทุนการผลิตแต่ไม่ใช่ลดต้นทุนแบบคุณประยุทธ์นะ คือเอาเงินไปแจกบอกช่วยลดต้นทุนเป็นต้นทุนให้ซึ่งอันนั้นต้นทุนทั้งหมดในประเทศยังเท่าเดิมเพราะไปเอาคนอื่นมาแจกแทนเอาไปให้ต้นทุนแต่การลดต้นทุนจะต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ครับพอเพิ่มผลผลิตได้เยอะขึ้นต้นทุนต่อตันต้นทุนต่อข้าว1ตันก็จะลดลงการที่จะลดต้นทุนได้ก็คื
สิ่งที่สำคัญคือการวิจัยและพัฒนานี่คือสิ่งสำคัญที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาถูกต้องครับและเรื่องน้ำเรื่องดินอะไรต่อมีอะไรครับคุณวิเดียนโชคดีที่มหาลัยรังสิตได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวการปฏิรูปนโยบายข้าวว่าจะเป็นอย่างไรครับบังเอิญผมเป็นประธานในเรื่องนี้เลยขอนำเอาสรุปย่อๆที่เป็นอินโฟกราฟิกมาฝากคุณในช่วงแรกก่อนผมจะมีอยู่2ตัวดูคอนเซปต์ดูแนวคิดเบื้องต้นก่อนไปดูกันดีไหมครับครับปฏิรูปนโยบายข้าวไทยให้ยั่งยืนทุกปีพอถึงเดือนกันยายนตุลาคมเรามักจะพูดถึงนโยบายข้าวอย่างซ้ำซากวนเวียนเปลี่ยนนโยบายแต่เพียงการแทรกแซงการรับซื้อหรือล่าสุดเรียกว่าจำนำข้าวเราจะปฏิรูปนโยบายให้สมจริงเพื่อให้ไทยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวในระยะยาวอย่างยั่งยืนได้อย่างไรรัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายได้2แนวทางคือด้านการตลาดและราคาด้านการผลิตและต้นทุนการผลิตในอดีตเราใช้วิธีการแทรกแซงตลาดโดยการให้หน่วยงานราชการรับซื้อข้าวในราคาสูงหรือที่เรียกว่าจำนำข้าวแต่ผลลัพธ์ของการแทรกแซงตลาดไม่สามารถยกระดับราคาตลาดได้เป็นการสร้างราคาเทียมเฉพาะจุดเฉพาะที่เฉพาะเวลาแต่สูญเสียงบประมาณเกิดการโกงอย่างมโหฬารแม้ไทยจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ครองตลาดส่งออกถึง1ใน3ของปริมาณส่งออกทั้งหมดแต่ปริมาณข้าวทั้งหมดที่เราส่งออกเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตรวมของโลกก็มีขนาดเล็กมากเพียง 2% ของปริมาณผลผลิตของโลกเพราะปริมาณข้าวที่ซื้อขายกันระหว่างประเทศมีสัดส่วนที่น้อยมากเพียง 6% ของผลผลิตรวมของโลกดังนั้นเมื่อไทยส่งออก1ใน3ของปริมาณที่ค้าขายกันในโลกจึงนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตทั้งโลกการแทรกแซงตลาดโดยสร้างราคาเทียมในประเทศไทยจึงไม่สามารถยกระดับราคาข้าวตลาดโลกได้ถ้าดำเนินนโยบายอย่างนี้ประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้อย่างไรในอนาคตจึงต้องหันกลับมาเน้นกำหนดนโยบายด้านการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ได้เราจะได้สามารถยืนเป็นแชมป์ส่งออกข้าวของโลกได้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่จากเดิมที่มุ่งให้ชาวนาได้ราคาสูงสุดเป็นให้ชาวนาได้กำไรสูงสุดแต่หากมีความจำเป็นที่ต้องช่วยชาวนารายย่อยอย่างเร่งด่วนควรใช้นโยบายประกันรายได้ที่ไม่บิดเบือนแทรกแซงกลไกตลาดโดยรัฐบาลอนาคตตลาดข้าวของโลกคงไม่ค่อยแจ่มใสนักเพราะประชากรของโลกจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเมื่อคนมีรายได้สูงขึ้นจะบริโภคข้าวและแป้งน้อยลงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศผู้บริโภคผลิตข้าวเองมากขึ้นราคาข้าวในตลาดโลกอาจทรงตัวหรือลดลงอย่างช้าๆจึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายการผลิตข้าวของไทยจากปลูกข้าวที่มีอยู่ดาดเดื่อยหรือข้าวโหลโหลเป็นข้าวคุณภาพพิเศษที่เน้นเทสตี้เซฟตี้เฮลตี้คือไม่ใช่เพียงกินอิ่มแต่กินอร่อยกินแล้วปลอดภัยเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแล้วเราจะเปลี่ยนมาเน้นนโยบายด้านการผลิตและลดต้นทุนกันอย่างไรตอนหน้าเรามาหาคำตอบด้วยกันเราต้องพัฒนาให้ข้าวของเราเนี่ยมีความแตกต่างหรือที่เขาเรียกว่า product differentiate คือข้าวที่ไหนที่ไหนในโลกถ้ามันเหมือนกันเนี่ยเราทำตลาดให้มันต่างจากราคาตลาดโลกไม่ได้คือเราทำข้าวของเราไม่ให้เป็นของโหลๆครับของโหลๆเนี่ยมันด่านดื่นมันเหมือนกันหมดภาษาฝรั่งเรียก commodity ก็คือมัน common พอมันเหมือนกันหมดเนี่ยคุณไม่ใครมันจะคิดถึงข้าวไทยเพราะมีคนอื่นแข่งขันเยอะแยะเลยต้องทำคอมมอดิตี้ให้เป็นโปรดักต์ครับคือให้มันเป็นสินค้าพิเศษอย่างเช่นมีความหอมพิเศษกว่าข้าวชนิดอื่นๆใช่ครับไม่ใช่ข้าวเพื่อกินอิ่มแต่ข้าวเพื่อกินอิ่มและกินอร่อยครับ
กินอิ่มและปลอดภัยหรือกินอิ่มแล้วรักษาโรคเดี๋ยวนี้มันมีการคิดค้นในประเทศไทยเก่งนะครับครับรักษาโรคเบาหวานได้รักษาโรคไตได้ครับแต่เพียงแต่ยังกินไม่ค่อยอร่อย คนก็เลยยังไม่ได้ออกสู่ตลาดครับเวลาที่ต้องจับอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าต่อไปเนี่ยตลาดข้าวไม่ค่อยดีนะอย่างที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้ตลาดข้าวในโลกนี้เนี่ยมันจะมีคนผลิตมากขึ้นคนบริโภคก็จะไม่เพิ่มขึ้นเพราะประชากรลดลงและคนรวยขึ้นก็จะกินข้าวน้อยลงหันไปกินเนื้อสัตว์กินผักผลไม้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อตลาดไม่ค่อยดีนักคุณต้องฉีกตัวหนีจากเวียดนามหนีจากกัมพูชาหนีจากพม่าหนีจากอินเดียเราต้องผลิตสินค้าพวกนี้ให้ได้นั่นคือคำตอบครับคือถ้าเราขายได้ราคาแพงขึ้นในขณะที่เราสามารถลดต้นทุนลงได้เนี่ยช่องว่างที่เกิดกำไรเนี่ยมันก็จะมากขึ้นใช่ครับจึงไม่ต้องเน้นที่ได้ราคาสูงสุดครับเหมือนกับบางรัฐบาลที่ไปเน้นเรื่องจำนำข้าวในสุดก็คือหลอกจะเอาราคาสูงแล้วผลผลิตจะเป็นไงก็ช่างขอให้ผลิตกันเข้ามาขายได้ราคาสูงตกลงได้แต่ราคาสูงแต่ระยะยาวแล้วกอดคอกันตายหมดทั้งประเทศใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือแนวคิดใหม่ที่บอกว่าไม่ควรจะให้ได้ราคาสูงสุดแต่ให้ชาวนาได้กำไรสูงสุดไม่ใช่ได้ราคาสูงสุดแต่ได้กำไรสูงสุดซึ่งกำไรสูงสุดได้จากการลดต้นทุนให้ได้เพิ่ม productivity เพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้นั่นคือจริงจะช่วยชาวบ้านได้ครับคราวนี้เราจะลดต้นทุนการผลิตอย่างไรอันนั้นอ่ะคือโจทย์และคุณเห็นไหมว่าพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์รัชกาลที่5รัชกาลที่9อย่างที่ผมให้คุณดูแต่ต้นเน้นในเรื่องของการผลิตทั้งสิ้นเน้นในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ชาวนาเน้นในเรื่องวิจัยในเรื่องพัฒนาท่านทำอย่างไรบ้างเราพูดกันไปแล้วเราลองดูที่ครับว่างานวิจัยชิ้นนี้ของมาลัยรังสิตได้เน้นว่าถ้าจะลดต้นทุนต้องทำอย่างไรครับลดต้นทุนการผลิตข้าวไทยได้อย่างไรตอนที่แล้วได้อธิบายว่ารัฐบาลไม่สามารถฝืนราคาข้าวตลาดโลกได้ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปลูกข้าวแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าราคาตลาดโลกจะสูงหรือต่ำเราก็สู้ได้แนวทางที่สำคัญคือลดต้นทุนการผลิตข้าวของไทยให้ได้คือจะต้องมุ่งให้ชาวนาได้กำไรสูงสุดไม่ใช่ได้ราคาสูงสุดแล้วเราจะต้องเน้นนโยบายด้านการผลิตและลดต้นทุนอย่างไรต้องไม่ใช่การแจกเงินชาวนาเพื่อช่วยต้นทุนการผลิตแต่ต้องเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้นให้ได้ทุกวันนี้เราเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่แต่เรามีผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆมากความจริงชาวนาไทยที่ปลูกข้าวได้ผลผลิตต่อไร่สูงมากก็มีแต่ขณะเดียวกันเราก็มีชาวนาจำนวนไม่น้อยที่ปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ำเพราะไม่ได้ใส่ใจประกอบอาชีพทำนาอย่างแท้จริงเรียกว่าเรามีชาวนามืออาชีพน้อยแต่คนมีอาชีพทำนามากจึงจำเป็นต้องให้ชาวนาเรียนรู้ด้วยกันเองโดยเฉพาะจากชาวนามืออาชีพชาวนาจะมั่นใจเชื่อใจได้มากกว่าเรียนรู้จากนักวิชาการข้าราชการจะลดต้นทุนการผลิตข้าวต้องใส่ใจเอาจริงกับนโยบาย4ประการ1เมล็ดพันธุ์2. น้ำและดิน 3. การขนส่ง 4. การบริหารจัดการแม้ประเทศไทยจะสามารถวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ล้ำหน้าแต่ยังต้องพยายามพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เพียงเพิ่มผลผลิตทนแล้งทนแมลงแต่ต้องสร้างสายพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดที่เน้นข้าวคุณภาพประเภทกินอร่อยปลอดภัยหรือเสริมสุขภาพนอกจากจะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพดินซึ่งแต่ละท้องที่แตกต่างกันแล้วหากสามารถปรับระดับพื้นที่ดินพร้อมทั้งพัฒนาคลองส่งน้ำให้ทั่วถึงโดยให้ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันเป็นผู้กำหนดรักษาเพื่อให้การจัดสรรน้ำมีประสิทธิภาพในขณะที่น้ำต้นทุนมีอยู่จำกัดการเก็บค่าใช้น้ำโดยองค์กรของชุมชนเพื่อนำรายได้
ไปพัฒนาซ่อมบำรุงอาจจำเป็นเพราะทำให้ผู้ใช้น้ำต้องระมัดระวังและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าต้องส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวนาปรังในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ให้ช่วงข้าวผสมพันธุ์ตั้งท้องตรงกับช่วงอากาศหนาวจัดหรือร้อนจัดเพราะจะทำให้ได้ผลผลิตลดต่ำลงการที่ชุมชนและท้องถิ่นจะได้รับข้อมูลและร่วมกันกำหนดแผนการปลูกและการส่งน้ำในเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยได้เป็นอย่างมากนาแปลงใหญ่ที่ชาวนาจะร่วมกันทำนาในขนาดที่ใหญ่ขึ้นแม้จะช่วยลดต้นทุนการใช้เครื่องจักรในการไถและเก็บเกี่ยวลงได้แต่ก็อาจติดปัญหาความเป็นอิสระของชาวนาแต่ละรายแต่การทำนาแปลงรวมที่ซื้อปัจจัยร่วมกันและขายผลผลิตร่วมกันเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนทางนี้รัฐต้องพึงระวังไม่ตกเป็นเครื่องมือของธุรกิจเอกชนที่จะใช้อำนาจรัฐช่วยบังคับให้ชาวนารายย่อยต้องกลายเป็นชาวนาพันธสัญญาในนาแปลงใหญ่ที่ธุรกิจเอกชนเป็นผู้ประกอบการต้องหาแนวทางลดการสูญเสียจากการขนส่งหลังเก็บเกี่ยวเพราะการขนส่งข้าวเปลือกที่มีความชื้นเปลือกข้าวข้าวรีบและสิ่งเจือปนรวมกันทั้งสิ้นเกือบ 40% ของน้ำหนักการขนไปอบและสีข้าวที่โรงสีเป็นการขนส่งที่สูญเปล่าจะต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการจัดเกรดแบ่งชั้นข้าวเปลือกที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจในคุณภาพซึ่งปัจจุบันดูเพียงความชื้นและลักษณะเมล็ดที่บ่งบอกพันธุ์ข้าวในส่วนของข้าวสารก็จะต้องพัฒนาการจัดเกรดแบ่งชั้นที่ดีไปกว่าการดูเปอร์เซ็นต์เมล็ดหักสีและลักษณะของเมล็ดข้าวโดยไม่สามารถจัดเกรดตามคุณภาพการหุงต้มคือความเหนียวนุ่มและความหอมได้การจัดเกรดแบ่งชั้นที่ชัดเจนจะทำให้ข้าวเกรดที่ดีๆจะได้ราคาสูงแตกต่างออกไปจะได้ช่วยให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวคุณภาพดี 99% ของการขนส่งข้าวในปัจจุบันเป็นการขนส่งทางถนนทางนี้เพราะการขนส่งทางน้ำแม้จะมีต้นทุนต่ำกว่าแต่ก็ติดอุปสรรคที่สะพานข้ามแม่น้ำในบางช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงเรือลอดไม่ได้ปัจจุบันชาวนาหลายพื้นที่รวมตัวกันปลูกข้าวคุณภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารพิษข้าวพันธุ์พิเศษมีโรงสีข้าวเฉพาะของตนเองเสาะแสวงหาตลาดต่างประเทศและในประเทศด้วยตนเองรัฐบาลต้องสนับสนุนและต้องไม่กำหนดนโยบายที่ทำลายดังเช่นนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ไปจูงใจให้ชาวนาปลูกข้าวอะไรก็ขายได้ราคาดีชาวนาบางรายจึงแตกกลุ่มไปปลูกข้าวคุณภาพต่ำใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงให้ได้ผลผลิตสูงทำให้การรวมตัวของชาวนาเกือบล่มสลายถ้าจะเปรียบอุตสาหกรรมข้าวของไทยที่มีการผลิตแปรรูปส่งออกเป็นหลักเสมือนเรือลำใหญ่ที่วิ่งช้าและวิ่งมายาวนานขณะนี้มีเรือลำเล็กที่ชาวนาเจาะจงปลูกข้าวคุณภาพและจัดการเรียนรู้ที่จะแปรรูปแสวงหาตลาดด้วยตนเองเราจำเป็นต้องส่งเสริมเรือลำใหญ่ให้วิ่งอย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนและผลิตข้าวคุณภาพตรงทิศทางที่ผู้บริโภคต้องการขณะที่เรือลำเล็กน่าจะเป็นทางเลือกในการเจาะตลาดคนที่มีรายได้สูงที่ต้องการข้าวคุณภาพพิเศษด้วยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงพัฒนาสู่ชาวนามืออาชีพเป็นนโยบายที่เราต้องเดินหน้าเพื่อปฏิรูปข้าวไทยให้ยั่งยืนการครับเรียกได้ว่าแทบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าวไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องพันธุ์ข้าวทุกเรื่องเนี้ยอยู่ในขอบข่ายของแนวคิดพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ท่านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่5หรือรัชกาลที่9การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาระบบชนประทานการพัฒนาดินตามโครงการต่างๆในพระราชดำริของรัชกาลที่9ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรารู้เห็นเลยว่าถ้าเราดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ย
สถานการณ์ของเกษตรกรชาวนาไทยเนี่ยรุ่งเรืองแน่ปัจจุบันนี้เราหยุดพัฒนาดินมายาวนานไม่ได้เอาจริงกับมันจริงๆแล้วเรามีเทคโนโลยีใช้ดาวเทียมถ่ายและรู้เลยว่าพื้นที่แปลงไหนตรงไหนเขตจุดไหนขาดแร่ธาตุอะไรสามารถที่จะพัฒนาดินได้และขณะเดียวกันถ้าพัฒนาดินแล้วระดับของพื้นที่ดินเนี่ยมันยังเอียงลาดอยู่มันก็มีปัญหาว่าพอเราจัดการน้ำเข้าไปมันก็เอียงไปแถบหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องปรับระดับที่ดินอย่างไรและอาจจะมีโอกาสทำนาแปลงใหญ่ขึ้นถ้าเกษตรกรมาร่วมกันมันก็ลดต้นทุนการผลิตได้เพราะว่าสมัยนี้ทั้งปักทั้งไถทั้งดำทั้งเก็บเกี่ยวเราใช้เครื่องจักรกลการเกษตรถ้านาแปลงเล็กมันติดคันนามันก็ต้องยกข้ามคันนาอีกมันก็ช้ามันไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้านาแปลงใหญ่ก็จะช่วยได้ครับอย่างที่ว่าแต่ว่ารัฐต้องเอาจริงกับเรื่องนี้พัฒนาแหล่งน้ำน้ำต้นทุนมีอยู่อย่างจำกัดจะใช้น้ำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดครับต้องกระจายให้ชุมชนให้ท้องถิ่นดูแลเรื่องการจัดสรรน้ำพัฒนาแหล่งน้ำของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้คนที่อยู่ต้นน้ำใช้น้ำฟุ่มเฟือยมากควรที่จะต้องให้เขามีต้นทุนในการใช้น้ำที่ฟุ่มเฟือยเกินไปเอาอันนั้นเนี่ยมาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและขณะเดียวกันทำให้เขาใช้น้ำอย่างบรรยบรรยังมากขึ้นครับและมาบริหารจัดการการใช้น้ำให้ทั่วถึงทั้งหมดนี้ก็จะช่วยเรื่องการขนส่งอย่างที่รัชกาลที่5ได้มีพระราชดำริแล้วทำมาโดยตลอดต้องพัฒนาเติมให้ได้เพราะปัจจุบันนี้ 90% เราขนส่งทางบกซึ่งต้นทุนแพงกว่าขนส่งทางน้ำครับแต่ขนส่งทางน้ำก็ติดปัญหาอย่างที่เราเห็นวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องพัฒนาตรงนั้นครับก็คือนี่คือเรื่องของการพัฒนาและวิจัยข้าวไทยและที่สำคัญอีกประเด็นนึงเป็นประเด็นสุดท้ายตอนนี้เนี่ยชาวนาเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเขาเองและไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างที่คุณพูดตอนแรกก็คือว่าชาวนาอยากจะปลูกข้าวพันธุ์ที่คนอื่นเขาไม่ปลูกครับชาวนาอยากจะปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษหรือข้าวอินทรีย์ชาวนาอยากจะปลูกข้าวที่กินอร่อยอร่อยก็ดีปลอดภัยก็ดีกินแล้วรักษาโรคหรือช่วยป้องกันโรคก็ดีชาวนารวมตัวกันและทำและเจาะตลาดเองเอาข้าวประเภทอย่างนั้นไปขายในเยอรมันในเดนมาร์กในยุโรปเพราะว่าพวกนั้นเขากำลังแสวงหาข้าวอินทรีย์ข้าวกินอร่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำรายเดียวเนี่ยคุณทำไม่ได้มันไปสีข้าวที่ไหนมันไปปนกันหมดถูกไหมครับครับเขาก็รวมตัวกันชาวนาสุรินทร์ชาวนายะโสธรชาวนาศรีสะเกษต่างคนต่างรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆที่เราเรียกว่าเรือลำเล็กเมื่อสักครู่นี้รวมตัวกันแล้วมีโรงสีเองเพราะว่าไม่งั้นไปสีทั่วไปมันก็ปนกันไปหมดสีเองเสร็จหาตลาดเองส่งออกเองได้ราคาดีแล้วชาวนาแถบนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างน้อย3ปีว่าปลอดสารพิษคือปลอดสารเคมีเพราะฉะนั้นพอกำลังทำไปจำนำข้าวมาข้าวอะไรก็ขายได้ข้าวอะไรก็ขายได้ราคาดีไปรัฐบาลซื้อหมดชาวนาเลิกเลยทีนี้แตกกันพินาศหมดเลยนี่แหละครับแทนที่จะให้เรือลำเล็กเจาะตลาดอย่างที่คุณต้องการคือเป็นข้าวที่เป็นโปรดักต์ไม่ใช่ข้าวที่ด่านดืดไม่ใช่ข้าวโหลแต่เป็นข้าวที่เจาะตลาดระดับสูงถ้าเราใช้เรือลำเล็กเจาะตลาดก่อนแล้วค่อยๆเสริมไปเรื่อยๆผมว่านั่นก็จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับครับเรามีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์ไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่5รัชกาลที่9เราเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่5เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยผมว่ารัฐบาลในอนาคตก็ควรจะโน้มนำพระราชดำริของทั้งสองพระองค์เนี่ยไปใช้ต่อเพื่อความสำเร็จต่อไปครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาว่าถ้างั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ได้บรรลุผลอย่างไรบ้างและมีแนวคิดนี้จะกระจายแพร่ไปได้อย่างไรในอนาคตครับเราพักสักครู่นะครับ